ิจกรรมการฝึกอ่านตอนเย็นบทแรกบทอะไรครับชุดกิจวัตรประจำวันของหนูน้อยครับไดรอทชินbreakfast อาหารเช้าสะกดด้วย breakfast breakfast อาหารเช้าช้าๆเดี๋ยวไม่จำ breakfast breakfast อาหารเช้า breakfast 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 เออต้องแยกกันคำนี้ล่ะ brush brush teeth teeth brush brush teeth แปลว่าแปรงฟันแปรงฟัน go to schoolGO TO SCHOOL school go to school ไปโรงเรียน PLAYING playing land กำลังเล่นเข้าบทตุ๊กตาสนทนาคำศัพท์ก่อนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง get up G E T get you be up get up ตื่นนอน L A T E late สาย SCHOOL school โรงเรียนSLEPPY ไม่ใช่ครับมีตัว E กี่ตัว SLEEPY sleepy ง่วงนอน TEACHER teacher คุณครูต่อมา DISPLEASED DISPLEASED แปลว่าไม่พอใจโกรธ PUNISH punish ทำโทษจำได้หมดนะเดี๋ยวจะให้ท่องนะมาเข้าบทสนทนาบทสนทนาภาษาอังกฤษเรียกว่าConversation. Let's go. Go. Get up or you'll be late for school. น้องเบิร์ดตื่นเร็วเดี๋ยวไปโรงเรียนสายละลูกเอาช้าช้าชัดชัดครับน้องเบิร์ดตื่นนอนเร็วเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะลูกครับ No, I still sleepy. ไม่เอายังง่วงอยู่เลยครับช้าช้าชัดชัดเวลาอ่านหนังสือ Do you know what will happen when you get up late?หนูรู้ไหมว่าจะไปยังไงถ้าหนูตื่นสายครับ What will happen ยังไม่ยังไงหรอครับ You will be late for school and your teacher will be very displeased with you หนูก็จะไปโรงเรียนสายแล้วคุณครูก็จะไม่พอใจหนูมากๆนะแม่ Will the teacher punish me แล้วคุณครูจะทำโทษหนูไหมครับIf you are very late, you will be punished. ถ้าหนูไปสายมากหนูก็จะโดนทำโทษครับ I guess I will get up then. ถ้างั้นหนูตื่นก็ได้ครับทีนี้เรามาอ่านแบบไม่ต้องแปลอ่านบทสนทนาแบบไม่ต้องแปลเลยนะครับแต่ว่ากติกาให้อ่านช้าช้าชัดชัดให้คำชัดชัด Are you ready? Bo, get up.Or you'll be late for school. No, I'm still sleepy. Did you know what will happen when you get up late? What will happen? You will be late for school and your teacher will very displeased with you. Will the teacher punish me? If you are very late, you will be punished. I guess I will get up then.โอเคคำศัพท์เพิ่มเติม bedroom b e d r w o m bedroom ห้องนอนคำนี้น่าจะยาก air conditioner a i r air c o n d i g i o n e r แยกคำให้เอง c o n d i t d i g i o n e r my c o n d i t i o n e r อ่านว่า air conditioner ลองปิดรอบนึงก่อน a i rConditionerเก่งมากทีนี้จะลุยแล้วนะคำศัพท์ที่เราท่องกันเมื่อกี้นะพร้อมยังเลยหน้ามองกล้องอย่างเดียวกล้องเอียงไม่เป็นไรพร้อมหรือยังครับเอาคำแรก air conditioner a i r air c o n d i t i o n e r air conditioner แปลว่าเครื่องปรับอากาศมองมาที่นี่ที่เดียวเลยว่า air bedroomB E D bed R W O M room bedroom ห้องนอนต่อมา get up G E T get you P up get up ตื่นนอน late L A T E late สาย school S C H W O L school โรงเรียน sleepy S L E E P Y sleepy ห้องนอน teacher T E A C H E R teacher ครู eat peace E I S P
PLESED This please เป็นหัวใจตรวจต่อมา punish 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 ลงโทษเก่งมากบ๊ายบาย